สวัสดีครับ slash นะครับเจอกันอีกครั้งกับ Shadowverse Deck Spotlight นะครับซึ่งสำหรับเด็กที่เราจะมาดูกันในวันนี้นะครับโอเควันนี้จะเป็นตามรีเควสต์นะเพราะว่าก็ในไลฟ์สตรีมเมื่อวานนะครับก็มีคนมาคอมเมนต์นะครับในช่องแชทมาคอมเมนต์บอกว่าผมยังรอเด็กพระบิดาอยู่นะซึ่งพระบิดาคือใครครับพระบิดาคือคนนี้ครับวัชระแชมเปี้ยนครับผมวัชระองค์ของเรานี่เองนะครับทำไมเรียกพระบิดาครับหน้าเหมือนแค่นั้นเลยนะครับหน้าเหมือนพระบิดานะครับก็นะก็เป็นพระบิดาก็ได้นะครับอันนี้เป็น legendary ใหม่ของ Havencraft นะครับที่ได้มาตอน mini expansion ที่ผ่านมานะครับมันทำอะไรได้ครับได้7ใน5ฮะเมื่อไหร่เราเล่นอมเมเลตลดคอสลง1นะครับมันต้องอยู่ในมือนะ rush แล้วก็ clash banish enemy follower นะครับก็เอฟเฟกต์คลัชมันดีมากเลยนะครับไม่สามารถที่จะตายด้วยการเทรดได้เลยแทบจะไม่มีทางตายด้วยการเทรดได้เลยนะครับจะมีนิดนึงก็คือโดนไอ้นี่ก๊อปได้โดนออคทริสก๊อปได้โดนออคทริสก๊อปแล้วก็สามารถที่จะใช้เอฟเฟกต์เหมือนมันเลยคือแย่อยู่ครับผมแล้วก็แต่ก็ถือว่าเป็นการ์ดที่เคลียร์ค่อนข้างยากนะครับแล้วก็ถ้าไฮโรมาเร็วก็อาจจะดีลด้วยยากหน่อยครับผมแล้วก็แน่นอนตัวเด็กก็เล่นกับอมูเลตนะครับแล้วก็เล่นนาชล่านะครับจะได้ลงอมูเลตเยอะๆอมูเลตแตกได้ทันนะครับทันได้7ทัน7แลนด์นะครับเล่นกับ7แลนด์ด้วยเนาะ7เด็กอมูเลตก็น่าเล่นกับ7แลนด์นะครับแล้วก็แกนอื่นๆก็เป็นแกนนาชล่าเลยใส่ Legendary Tome มาด้วยนะครับผมแอบรู้สึกว่าเขาดาว1เนี่ยเอามาฮีล2แค่นั้นเองนะครับเราไม่ต้องการเขาดาวเยอะๆหรอกนะครับเพราะเราต้องการให้อมูเลตแตกเยอะๆนะครับเรามีกิลเนลิสนะครับเผื่อว่ามันเกมมันจะยาวถึงเทิร์น10นะครับแล้วก็มี God of Curse ด้วยมี Impious Bishop ด้วยอันนี้ก็การ์ดใหม่นะครับ Crystallize 2เขาดาว3ลัดเวิร์ดก็เรียกตัวมันนะครับแล้วก็ถ้าเมดเวิร์ดมากกว่าก็มันก็ออกมาเร็วนะครับแล้วก็ God of Curse ก็เล่นกับสายอมูเลตด้วยได้ครับผมลดเลือดแม็กเขาก็ดีครับผมลดไปเรื่อยๆก็ดีครับแล้วใส่ Holy Saber ด้วยนะครับเพื่อเป็นตัวกันตายหลายๆอย่างหรือช่วยปิดก็ได้ครับผมอย่างไลฟ์สตรีมเมื่อวานก็เจอมาเลยนะครับ Holy Saber ทำให้เด็ก Spell Boost ไม่สามารถปิดได้เลยหรือเด็กที่ใช้เอฟเฟคได้เหมือนจากเอฟเฟคอะไรพวกนี้ไม่สามารถปิดได้นะครับก็ดีครับผมสิ่งที่เราต้องการนะครับก็คือให้7แลนด์ชุบก็ต้องเคิร์สหรือ Imperial Bishop หรือว่าวัชระเราต้องการให้ชุบ3ตัวนี้นะครับเราไม่ต้องการให้ชุบเมลสเกอร์นะครับครับผมบางลิสต์ที่ผมใส่เนี่ยไม่ใส่เมลสเกอร์ก็มีนะครับแต่ก็ใส่ก็อาจจะไม่เป็นไรละมั้งครับผมก็แล้วจริงเนี่ยผมแอบรู้สึกว่าทำไม่นี่ก็ได้นะใส่เป็นเวทเมลสเกอร์ก็ได้เวทที่ลดเขาดาว2หรือยิงลดสเตตเขา2อะไรเงี้ยผมว่าใส่เป็นการ์ดนั้นก็ได้นะครับผมว่าผมจะเปลี่ยนดีไหมนะ ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมเปลี่ยนดีกว่าโอเคเปลี่ยนเด็กมาแก้เด็ก ไม่ค่อยโอเคกับเมลสเกอร์เท่าไหร่แล้วถ้าชุบมันมาด้วยนี่ก็รู้สึกไม่ค่อยโอเคนะครับอันนี้เลยโอเคเดี๋ยวเราลองดูกันเลยแล้วกันครับว่ามันจะเป็นยังไงแน่นอนครับเด็กเทียร์3ครับก็ไม่เมตาอยู่แล้วนะแต่ว่าก็อาจจะพอเล่นได้ครับผมไฮโลเยอะๆก็น่าจะพอเล่นได้โอเคก็อาจจะเสียแต้มดังไม่เป็นไรละมั้งครับผมโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับว่ามันจะเป็นยังไงมาเลยลุยมังกรอีกแล้วเหมือนสู้ไม่ได้เลยเทมโปสู้ไม่ได้เก็บจูนาลิสหน่อยไหมเก็บหน่อยก็ได้
ดีกว่าทบทิ้งเหรอผมว่านะนั่นกิลในลิสต์ดูนักว่าฉันมุ่งมั่นที่จะขีดข่มไปกันสิวะโย่ว่าฉันอื่นๆขีดข่มไปกันโอ้งั้นเหรอโวไหมไม่โวเอางั้นเหรอไหวไหมวะกูเนี่ยแล้วก็บลูทัลอ่ะเฮ้ยแล้วก็โลเวนอ่ะก็ไม่ใช่ก็ยังดีนะยังดีนะที่ไม่ใช่โลเวนโอ้โหชักไม่ดีแล้วมาวัชระไม่มาไม่รู้จะไหวหรือเปล่าเว้ยขาด7เดเมจโอ้โหเอามาเลยบ้านไหนบ้านกูโอ้โหมันล็อกเวลอะไรนักหนาขาด1บ้าแหละผมไม่มีวัชระอ่อนอ่ะผมมีแต่ไอ้สองตัวนั้นสู้ไม่ได้สู้มังกรไม่ได้เลยแล้วก็ได้เรกโอ้ขัดหนึ่งกดจบเทิร์นกดจบเทิร์นแล้วก็ฟาดหน้ากูง่ายๆปาวานอีกตัวไปมาวัดดวงโอ้โหก็ชนะป่ะโอเคชนะสักทีแม่งเอ้ยอะไรก็ไม่รู้ไม่ได้ใช้วัชระด้วยมังกรผมว่าเราอยากจะ
ไอ้นี่มากกว่าเราอยากจะหาวัชระมากกว่าฮาร์ดมูลิแกนเลยดีไหมฮาร์ดไปเลยได้7แลนด์ก็ไม่แย่มากมั้งรีบบัฟล่ะมาแล้ววัชระองค์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 อีกซะใช้เวททำอย่างนั้นแย่ฮะแย่ฮะแล้วจะฆ่ามันยังไงล่ะเนี่ยแย่แหละทำได้แค่นี้ตายไหมบ้านไหนบ้านกูบ้านไหนบ้านกูโอ้เอางั้นเลยอันนี้เท่าไหร่แล้ว7ไม่น่ารอดนะเอาจริงเราจะต้องเติมเดเมจสักหน่อยวะอ๋อแบบนี้ละแบบนี้ตายโอ้ยท็อปเด็กก็ the best card เลยเนาะตายแล้วแพ้12 6แพ้พอดีเลยอ่ะอ้าวเอ๊ะอ้าวทำไมอ่ะถ้าเขาโวตีผมแพ้แล้วนะเขาอาจจะมีอะไรหรือเปล่าเขามีอะไรไหมโอ้ตายอยู่ดี
เออเล่นโง่แต่ก็ชนะอยู่ดีฮ่าฮ่าฮ่าโง่ดิโง่ดิเด็กมันโง่ดิเนี่ยลงวัชระเร็วไม่ช่วยอะไรเลยเจอบูทอลจบเลยฮะบูทอลอันเดียวก็พอนะเออันนี้เหรอนี่อะไรผมเพื่อผมลดเลือดแม็กคุณเพิ่มเลือดแม็กเราไม่เหมือนกันใช่เหรอเด็กไอ้นี่วะแบบนี้เคลียร์วัชระได้นะไอ้นั่นเหรอกินอ๋อไม่ใช่รีเทรดโดโซปลาแดกโดโซマグナブースト。ผมว่าจะเล่นอันนี้พี่อะไรเหรอแตกไปเท่าไหร่แล้ว3 4 5เหมือนไม่พอแฮะกันดั้มไม่ใช่เว้ยแล้วมีอะไรดิวสามเขาเกือบเคลียร์ไม่ได้นะหาย1ตัว
มควรจะเล่นอันนี้มากกว่าว่ะเราหน้าเล่น7แลนด์ได้ Banish อย่างเดียวครับจะไม่มีการฆ่าครับ Banish อย่างเดียวครับท่านครับพิจารณาด้วยครับพี่น้องครับเฮ้ยเฮ้ยทำไรแล้วก็เทรดอันนั้นได้ทำไมกิลเนลิสขึ้นหมดไม่ใช่เปล่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่อยากได้ไอ้นั่นมากกว่าอยากได้ไอ้ตัวลดเลือดแม็กมากกว่าเขาเคลียร์ไม่ได้เขาเคลียร์ไม่ได้เชียวเหรออ่าฮะอ๋อแล้วแล้วจะทำอะไรอ๋อแล้วก็เคลียร์แล้วก็พับเป็ดอ้าวจีโอเค my specs outclassed ได้อยู่เขาก็เด็กค่อนข้างเพี้ยนนะเราแบนดิชเขาเพราะฉะนั้นก็เราค่อนข้างชนะทางเขานิดนึงนะครับผมโอเคก็คงประมาณนี้นะครับกับเด็กนี้นะครับเป็นอัมเมเลนฮาเว่นนะครับใส่พระบิดานะครับวัชระองค์นะครับเอาจริงตาที่ได้ใช้พระบิดาก็สวยๆก็ตาเดียวแต่ก็นั่นแหละก็ไม่เป็นไรครับผมได้อยู่ก็เด็กก็นั่นแหละครับอย่างที่บอกเทียร์3ครับเด็กค่อนข้างจะเพี้ยนเลยทีเดียวครับผมก็แต่มันก็คืออยากเล่นก็พอเล่นได้ครับแต่ว่าในเมตาตอนนี้ก็สู้คลาสอื่นไม่ค่อยได้จริงๆครับผมนี่ผมใส่ Holy Saber แค่2เนี่ยเหมือนที่ลอกเขามาใช่ไหมเออจริงๆก็เปลี่ยนก็ได้นะเออเอา Fellowship ออกใบหนึ่งแล้วก็เป็น Holy Saber 3นะครับอย่าใส่2เลยให้มันขึ้นเถอะครับผมโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็คิดว่าคงประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะโอเคถ้างั้นผมไปก่อนแล้วนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ